เอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านกรี๊ดสนั่นลั่นเฟซบุ๊กอีกแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิมที่ล่าสุด24มกราคม64เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กเอมมี่อมรวรรณประกาศเป็นข้อความว่า10ล้านเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านทำไมต้องทำเพื่อหนูขนาดนี้ทำไมต้องให้หนูขนาดนี้ทำไมต้องทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ทำไมถึงรักและเอ็นดูหนูขนาดนี้เอมมี่สัญญาว่าจะตั้งใจและทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านข่าวเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านแม่นาคพระโขนงต้องปังแม่นาคพระโขนงต้องอยู่ในใจคนทั้งโลกแม่นาคพระโขนงจงเจริญเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านขอบพระคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะพี่เดคนดีรักที่สุดแล้วงับไม่พูดเยอะมองหน้าก็รู้ว่าเราจะยังไงต่อเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลว โอลิเวียโรดริโก้โด่งดังข้ามคืนคอลัมน์บันเทิงต่างประเทศโอลิเวียโรดริโก้โด่งดังข้ามคืนสาวน้อยวัยเพียง17ปีโอลิเวียโรดริโก้โด่งดังข้ามคืนเมื่อซิงเกิลแรกของเธอ Driver Licenseประสบความสำเร็จอย่างสูงเดบิวต์ด้วยตำแหน่งแชมป์ในตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ดฮอต100รวมทั้งในชาร์ตจัดอันดับเพลงอื่นๆทั่วโลกทั้งแคนาดาอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆแถมเหล่าคนบันเทิงตัวท็อปอาทิเทเลอร์สวิฟต์เอลี่บีเบอร์ยังกล่าวชื่นชมโรดริโก้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนแต่งเพลงนี้ฉันได้ผ่านเรื่องราวความเสียใจซึ่งทำให้ฉันสับสนอย่างมากมันมีหลากหลายแง่มุมซึ่งการจับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาไว้ในเพลงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายและชัดเจนขึ้นและสุดท้ายฉันก็คิดว่านั่นเป็นจุดประสงค์ทั้งหมดของคนแต่งเพลงฉันนั่งอยู่กับเปียโนในห้องนอนแล้วก็เขียนเพลงที่เศร้ามากๆขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกความปังของเพลงนี้นอกจากท่วงทำนองและเนื้อหาอกหักช้ำรักที่อาจโดนใจใครหลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องรักสามเศร้าระหว่างโรดริโก้กับหนุ่มโจชัวบัสเซตและสาวรุ่นพี่ซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์นักแสดงร่วมช่องดิสนีย์ก็มีส่วนทำให้ผู้คนอินตามไปด้วยสำหรับท็อป10ในบิลบอร์ดฮอต100มีดังนี้ปัดอัศดาจูงมือแป้งออนจิราสุดโรแมนติกเที่ยวป่าบรรยากาศดีมีความแฟนปัดอัศดาจูงมือแป้งออนจิราสุดโรแมนติกเป็นโมเมนต์น่ารักๆที่เห็นแล้วอดจิ้นไม่ได้เมื่อหนุ่มปัดอัศดาเผยภาพคู่แป้งออนจิราแบบสุดสวีทจับมือกันเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและบรรยากาศสุดโรแมนติกมีดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูเป็นฉากหลังงานนี้ต้องบอกเลยว่าภาพดังกล่าวของปัดอัศดาและแป้งออนจิรานั้นให้ความรู้สึกอย่างกับเป็นแฟนกันมีความหวานละมุนอ้วนอยู่ในภาพไม่น้อยแถมยังมีโมเมนต์ที่หนุ่มอัดแชะภาพสวยๆของสาวแป้งลงไอจีไว้อีกด้วยทั้งนี้เมื่อตามไปส่องในไอจีของทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าทริปนี้จะเป็นการไปเที่ยวพร้อมถ่ายรายการ Thailander ซึ่งสาวแป้งเป็นพิธีกรนั่นเองเพราะมีภาพที่แท็กหาอีกหนึ่งพิธีกรอย่างจอนทรงสอนและมีภาพที่แท็กรายการด้วยนั่นเอง
ก่อติดตลกเตือนเอระวังศอกแตกคอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป่อติดตลกเตือนเอระวังศอกแตกคอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป่อติดตลกเตือนเอระวังศอกแตกทะลึงตึงตังตามประสาคนตลกคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันสำหรับพระเอกคมเข้มป๋อณัฐวุฒิที่โพสต์รูปคู่ภรรยาเอพรทิพย์ลงไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิพร้อมกับมีข้อความชวนหัวเราะว่ารู้นะว่ารักกอดเขาพี่ขนาดนั้นแต่ระวังศอกแตกนะเพราะจุดที่ศอกวางน้ำมันอันตรายร้ายแรงมากกดกดไว้บ้างก็ดีงานนี้ขนาดภรรยายังเข้ามาคอมเมนต์โวยเยยเรียกได้ว่าสร้างขสามสนุกสนานและอารมณ์ขันให้กับแฟนที่ติดตามไอจีอ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวส่วนในคอมเมนต์จากแฟนๆคนอื่นๆก็มีเข้ามาแซวบ้างเช่นกัน 55,555 พี่ป๋อเป็นคนตลกจากที่ซึ้งหนูขำกักเลยโป้ยปวดหัวแทนคุณเออนุภาพถึงขั้นระเบิดได้เป็นต้นวุ้นเส้นวิริธิภาขอถือเคล็ดเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ออกสื่อวุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจออกสื่อถึงเรื่องราวของความรักครั้งใหม่แต่งานนี้มีเรื่องความเชื่อขอถือเคล็ดไว้ก่อนนักแสดงสาวสุดแซ่บวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ที่หลังจากเพื่อนสาวคนสนิทนานาไรบีน่าได้แอบเปิดภาพหวานใจคนใหม่ของวุ้นเส้นที่ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งทำเอาหลายคนต่างบอกว่าวิวแรกที่เห็นคือหน้าตาคล้ายกันอดีตหวานใจชาคริสแย้มนามอยู่เหมือนกันนะซึ่งวุ้นเส้นออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการแฉว่าถ้ามีความรักใหม่คงไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าพูดทีไรก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ขออยู่ของเราดีกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาโฟกัสแต่เรื่องนี้จนกระทั่งทุกวันนี้มีธุรกิจแล้วโฟกัสอย่างอื่นดีกว่าซึ่งหวานใจคนปัจจุบันเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักเธอยอมรับว่าเป็นความรักที่เธอกลัวเนื่องจากมีการคิดเยอะขึ้นเพราะทุกวันนี้แฮปปี้ดีทุกเรื่องพอมีเรื่องใหม่มาในชีวิตคิดว่าจะมีอะไรทำให้เปลี่ยนไปหรือเปล่าที่ผ่านมาก็เปิดตัวทีไรพังทันทีถือว่าเป็นการถือเคล็ดวอนเพื่อนๆถ้าอยากให้เราสมหวังก็อย่าถามถึงฝั่งเมื่อไหร่เรื่องแต่งงานเมื่อไหร่ค่อยประกาศทีเดียวแล้วกันที่ผ่านมาเคยมีคนทักว่าทุกอย่างในชีวิตดีแต่เรื่องความรักที่ไม่เคยขาดแต่จะยากต้องส่งเสริมกันศีลเสมอกันแล้วคนไหนที่เราคุยแล้วมันไม่ใช่ก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแป้งอ่อนจิราหวานก่อนวาเลนไทน์ได้กุหลาบช่อใหญ่มากจากหนุ่มชัดเจนมาสักพักแล้วสำหรับสาวผิวขาวสวยอย่างแป้งอ่อนจิราแหลมวิไลว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพของแป้งกับหนุ่มที่ดินเนอร์อยู่ริมทะเลแต่ก็ยังไม่ชัดว่าจะใช่แฟนหนุ่มของแป้งหรือไม่และภาพล่าสุดที่ต้องบอกว่าทำเอาทั้งคนโสดและคนมีแฟนต่างก็อิจฉาแป้งไปตามกันกับภาพที่เห็นยิ้มมีความสุขเพราะได้รับดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่มากพร้อมกับแคปชั่นของแป้งที่เขียนไว้ว่า Thank you ซึ่งไม่รู้ว่ามีโอกาสวันพิเศษอะไรแต่บอกเลยว่าหวานมากหวานก่อนวันวาเลนไทน์ไปอีกงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาที่บอกว่าไม่อิจฉาเท่าไหร่หรือใบเตยอาสยามที่แซวว่าว้าวพี่สาวแหววได้ก่อนวีเดย์อีกและเพื่อนสนิทอย่างแกรินยุคตทัศน์ที่มาสั้นๆว่าอุ๊บซูมความโรแมนติกแป้งออนจิราดินเนอร์หรูท่ามกลางแสงดาวกับหวานใจคนพิเศษทีเด็ด
แป้งอ่อนจิราสวมบทแม่ค้าโพสท่าได้แซ่บมากทำชาวเน็ตถึงกับหลุดโฟกัส